เลเลือยสริสพระเจ้าพี่น้องพร้อมที่จะฟังพรัจนาของพระเจ้าหรืยังคบในเช้าวันนี้อเลเลือยสริสพระเจ้าวันนี้เราดูต่อเนื่องเพื่อใน,นคบในพระธรรมกาลาทียที่พี่น้องได้ศึกษากันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับซึ่งพี่น้องอาจจะคุ้นเคยคำว่าธรรมบัญญัติถ้าคุณธรรมบัญญัติถ้าคุณมากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นในความเข้าใจเพื่อเราจะเป็นผู้ที่ เชื่อในพระเจ้าที่เข้าใจชีวิตใหม่ของเราจริงๆแล้วก็เดินไปอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนานะครับในเช้าวันนี้เราจะดูในพระธรรมกาลเทียบท,ที่3พี่น้องครับข้อ1ถึงข้อ14นะครับกาลเทียบทที่3ข้อ1ถึงข้อ14เมื่อเราพบแล้วเราจะให้เกียรติพระเจ้าของพระเจ้าในการแล้ก็ยืนแลวเราจะอ่านสลับกันนะครับข้าพเจ้าอ่านก่อนพี่น้องก็สลับข้อกับข้าพเจ้านะครับกาลเทียบทที่3ข้อ1ถึงข้อ14บอกว่าโอ oh, ชากาลเทียคนเขาใครสะกดดวงจิตของท่านให้เห็นผิดไปได้ ทั้งที่ภาพการถูกตรึงของพระเยสุคริสได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วข้าพเจ้าใคยร,รู้ข้อเดียวกับท่านว่าท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือหรือได้รับโดยการฟังด้วยความเชื่อท่านทั้งหลายเขาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือพวกท่านเริ่มต้นด้วยพระวิญญาณแต่จะจบลงด้วยเนื้อหนังกระนั้นหรือ ร้ประโยชน์หรือถ้าเป็นการร้ประโยชน์จริงๆแล้วพระองค์ผู้ประธานพระวิญญาณแก่ทั้งหลายและทรงสัดงแดงฤิธานุภาพท่ามกลางพวกท่านทรงทำเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมยัิหรือโดยความชื่อของพวกท่านตามที่ได้ฟังดังที่และการที่เชื่อนัน้นพระองค์จะเป็นของา้นะขอให้รู้เถิดว่าเราชนแห่งความเชื่อเป็นบุตรของอับราฮัมอย่างนั้น ข้าเ้าทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศขาประเสริฐแก่อับรามฮาลุกนั่นว่าชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพรร่วมกับอารหัมผู้ซึ่งเชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามพระ,ระบัญญัติจะถูกแช่งสาบเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อธรรมข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกแช่งสาบ เป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลยเพราะว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อแต่ธรรมบัญญัติไม่ได้อาศัยโดยความเชื่อเพราะผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ได้ดำรงชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากการสาบแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการทรงถูกสาบแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภีร,ร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาบแช่ง เพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาต่างถึงคนต่างชาติทางหลายเพราะพระเยซูคริสต์พระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระบเป็นาเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้มาฟังพชนะของพระเจ้าจากพระธรรมกาลทีเรารู้ว่าพระมีิดกตอได้รับการดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อขอพระเจ้าจะพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างขอพระองค์ทรงตรัสกับ เราทุกคนที่นี่พระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้ผ่านพ้มผีตอนนี้เพื่อเราจะโตขึ้นในความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าเพื่อเราจะโตขึ้นในการใช้ชีวิตในฐานะประชากรของพระเจ้า,อย,าอย่างที่โปรองทรงปรารถนาได้ดีมากขึ้นวิดาจะเป็นเหมือนโปร่งมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในความเชื่อและในการประพฤติของเราอธิษฐานในนามพระสุดเ,เจ้าอาเมนขอเชิญไปะน้านาลงได้ครับพี่น้องครับพ้มผีตอนนี้เป็นตอนต่อเนื่องนะครับที่เราดูต่อมาจากครั้งที่แล้ว ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเราได้ดูการาเทียบทที่สซึ่งแบ่งออกเป็น2ตอนแต่เหตุการณ์ยังสืบเนื่องกันนะครับการาเทียบทที่สองเนี่ยกล่าวถึงตอนที่เปาโลกับเปโต,โตได้มีการได้พบกันที่เมืองกลาเทียพี่น้องย,ยัง,ยง,ยง,ยงจำได้ใช่ไหมครับเปาโลบอกว่าเปโตได้เดินทางมาเยี่ยมที่เมืองการาเทียในตอนแรกนั้นเปโตน่าจะมาคนเดียวเมื่อกะมาแล้วก็อาจจะมาเจอเปาโลกับบารนาบัส ตอ,ตอนแรกที่มาเพีไงครับเปโตก็เจอคนต่างชาติก็เป็นปกติทักทายปกติทานข้าวด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นการยอมรับกันแต่เมื่อกลุ่มผู้เชื่อชาวยูเดินทางมาถึงเพียงนนครับเปโตกับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีต่อพี่น้องชาวต่างชาติที่เมืองกาลาเทียเปโตทําอะไรนะครับพี่น้องจําได้ไหมครับเปโตได้เนียนไปเพียงใดครับทําเป็นเหมือนไม่รู้จักกันทําเป็นเหมือนไม่เคยทานข้าวกับพี่น้องชาวกาลาเทีย เพราะเกรงใจผู้เชื่อชาวยิวที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัติที่มาถึงแล้วมองว่าคือคนที่เขาเคร่งครัดธรรมบัญญัติเพียน,นะครับเขาจะมองว่าคนยิวนั้นดีกว่าชนชาติอื่นทั้งที่เปโตรนั้นรู้ความจริงของพระเจ้า,าลเลยว่าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายรู้เป็นคนชอบธรรมไม่มีทาตไม่มีไทยไม่มีกรีกไม่มียิวมีแต่ประชากรของพระเยซูคริสต์แต่เมื่อถูกแรงกดดันเพียน,นะครับ เปโตแม้เป็นอาาัครทูตเปโตไม่มีความเข้าใจหลักคำสอนท่านกลับถูกแรงกดดันทําให้ไม่ได้ประพฤติตัวเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่ออย่างที่ท่านควรจะเป็นเพราะนั้น,นครับบทเรียนนี้บอกอะไรแก่เราบอกเราว่าหลายครั้งความรู้อย่างเดียวถ้าเราไม่ระวังเราอาจจะไม่เพียงพอครับเราอาจจะไม่ได้ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับที่ความชอบธรรมอย่างที่เราได้รับแล้วก็ได้ แล้วผู้เชื่อชาวยิวเพียงนะครับเมื่อเขาเชื่อพระเจ้าแทนที่เขาจะมองว่าเขาจะต้องมาพึ่ิโดยพระคุณเขากลับไปถือธรรมบัญญัติของโมเสสอยู่เขามองว่าการมาเชื่อพระเยซูเท่านั้นยังไม่พอถ้าอยากเป็นคนดีต้องทําตามกฎเกณฑ์ด้วยอันนี้เป็นเน,เนื้อหาของคราวที่แล้วที่ผ่านมาเพียงนะครับจนเปโลจะต้องบอกว่าไม่ใช่เมื่อปัจจุบันนี้เรามาเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นไทยแล้วจากการทําตามธรรมบัญญัติพี่นะครับเราไม่ต้องทําตามแล้วเราไม่ต้องทําตามกฎเกณฑ์เพื่อจะเป็นคนดีแต่เราเป็นคนดีเพื่อจะทําตามกฎเกณฑ์ ที่พระเจ้าทรงปรารถนาและเราเหลือกฎแค่สองข้อนั่นะคือกฎแห่งความรักของพี่เยสุคริสข้อแรกคือรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดความคิดสิ้นสุดกำลังข้อสองคือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและเมื่อเรามีกฎสองข้อนี้อยู่ในใจพี่นะครับเราสามารถทําได้มากกว่าที่โมเสสบอกเอาไว้เราได้เราสามารถทําได้มากกว่าทุกกฎเกณฑ์ในโลกนี้ได้มาหยัดไว้เพราะอาจจะมีอีกหลายเรื่องที่กฎเกณฑ์ของมนุษย์ไม่ได้บอกแต่ถ้าความรักเป็นตัวขับเคลื่อนเราสามารถทําให้กับเพื่อนบ้านของเราได้นี่คือสิ่งที่ กล่าวโดยสรุปของคาเทศนาในครั้งที่ผ่านมานะครับเมื่อมาถึงตอนนี้เพีน้นะครับเปาโลในครั้งที่แล้วเนี่ยเปาเปาโลยืนยันแล้วว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระอิสุคริสเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อมาถึงบทที่สามที่เราดูด้วยกันในเช้าวันนี้เพีน้นะครับเปาโลได้ให้เหตุผลครับท่านไม่ได้แค่สรุปว่าเชื่อก็พอแล้วนะก็รู้เองว่าท่านเป็นคนชอบธรรมแล้วเมื่อมาถึงตอนนี้เปาโลได้ให้เหตนนุผลแก่เราว่าเหตุใดเราจึง มั่นใจได้ว่าเราเป็นคนชอบธรรมในพระเจ้านะครับดังน,นั้นเมื่อพี่น้องได้เปิดดูในเพิ่มเพีของพี่น้องนะครับพระธรรมการเทียบทที่3และบทที่4เนี่ยมีทั้งหมด60ข้อด้วยกันจะพูดถึงเรื่องนี้เป็นหลักเลยน,นะครับเหตุผลที่สนับสนุนว่าเราเป็นผู้ที่ชอบทำแล้วเราเป็นคนที่พระเจ้าไม่ถือโทษแล้วเราเป็นคนที่พระเจ้าจะไม่ลงโทษเราในวันสุดท้ายพี่น้องไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเพื่อให้พระเจ้ายกโทษให้ในวันสุดท้ายพี่น้องไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเพื่อจะเป็นคนดีในสายพเน่ของพระเจ้า เพราะทันทีที่พี่น้องมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่ถือโทษพี่น้องแล้วแม้หลังจากนี้พี่น้องอาจจะไปทําสิ่ง,งต่างๆที่ผิดไปจากน้ํำอะไรของพระองค์แต่ไม่ถือโทษก็คือไม่ถือโทษโอเคไหมครับซึ่งเราจะมาดูด้วยกันในในเช้เาวันนี้เพีองครับท้ายคำที่เปโลกล่าวในกาลาทีบทที่สาบทที่4นะครับซึ่งเราจะเอาบางส่วนมาศึกษาในเช้าวันนี้เปโลเขียนขึ้นเพื่อยืนยันว่าความรอดมาโดยความเชื่อเท่านั้นเป็นนะครับไม่ใช่โดยทางการประพฤติตามธรรมจัตหรือกฎเกณฑ์ ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โมเสสแม้ธรรมบัญญัติเป็นสิ่งดีครับแต่ไม่จําเป็นกลุ่มคนสอนผิดได้พยายามชักจูงให้ผู้เชื่อชาวกาลทีให้ไปอยู่ฝ่ายตนเองบอกว่าต้องมาอยู่ฝ่ายนี้ฝ่ายที่เชื่อแล้วยังไม่พอต้องทําตามธรรมบัญญัติถึงจะได้รับความรอดในวันสุดท้ายเรา,เราจึงไม่อาจอยู่เฉยได้เพียงครับในพระธรรมกาลทีบทที่3ข้อ1ถึง14ที่เราดูกันในเช้าวันนี้นะครับโลได้รับการดนใจจากพระบัญญบริสุด ให้แสดงถึงหลักฐานของความชอบธรรมวันนี้พี่น้องมีหลักฐานของความชอบธรรมนะครับผู้เชื่อทุกคนมีหลักฐานของความชอบธรรมอยู่ในชีวิตของเราแล้วในิเสเตียนชาวกาละทีในเราทุกคนที่นี่ที่ฟังคําเทศนานี้ในเช้านี้ว่าเราชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อพระเจ้าทรงไม่ถือโทษเราแล้วโดยความเชื่อาโลได้ยืนยันอย่างไรเพี่อนะครับพระเจ้าในเช้าวนันนี้ได้ให้หลักการไว้อย่างน้อยสองประการด้วยกันนะครับขอให้หัวข้อคําเทศนาวันนี้ว่า ยืนยันความชอบธรรมครับยืนยันความชอบธรรมเปาโลยืนยันความชอบธรรมของใครพี่นะครับของเราเราชอบธรรมแล้วในพระเจ้าพี่น้องยาจำความหมายของผู้ชอบธรรมได้จากคำเทศนาครั้งที่แล้วไหมครับความชอบธรรมคือพระเจ้าไม่ถือโทษพระเจ้าไม่นับว่าคนบาปที่มาเชื่อในพระองค์นั้นมีโทษอีกต่อไปนี่คือความหมายของคําว่าผู้ชอบธรรมในเช้าวนันนี้พ่ะมพีจะมายืนยันว่าเหตุใดเราจึงเป็นคนชอบธรรมแล้ว มาดูด้วยกันประการที่1นึ่งเพนครับโดยประสบการณ์ครับเปาโลใช้สิ่งแรกที่เปาโลใช้ในการยืนยันคือโดยประสบการณ์อยู่ในข้อ1ถึงข้อ5นะครับกรเาเทียบทที่3ข้อ4ข้อ5บอกว่าท่านทั้งหลายได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือถ้าเป็นการไร้ประโยชน์จริงๆแล้วพระองค์ผู้ประทานพระวิญญาณแก่ท่านั้งหลายและทรงสำแดงฤทธานุภาพท่ามกลางพวกท่านทรงทําเช่นนั้นโดยการประพฤติธรรมโดยการประพฤติธรรมธรรมยศหรือโดยความเชื่อของ ของพวกท่านตามที่ได้ฟังพี่นะครับคำสำคัญของกาลาเทียบทที่3ามข้อหนึ่งถึง5คือคำว่าประสบการณ์ครับเปโลถามพี่น้องที่กาลาเทียว่าท่านจะหลายได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือพี่น้องตั้งแต่พี่น้องมารู้จักกับพระเจ้าพี่น้องมีประสบการณ์กับพระเจ้ามีครับมีใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าเลยมีบ้างไหมครับข้าพเจ้าชื่อว่าเรามีประสบการณ์ไม่มากก็น้อยพี่นะครับแต่นั้นเปโลจึงถามพวกเราเหมือนกันว่า ถ้าเราไม่เชื่อว่าเราชอบทําแล้วถ้าเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าไม่ถือโทษเราแล้ว,ลวประสบการณ์ที่เรามีในพระเจ้าไร้ประโยชน์หรือเพี่นะครับนี่คือคําถามของเปาโลการที่เปาโลถามอย่างนี้เพราะท่านได้อยู่กับคริสเตียนชาวกาลาเทียตั้งแต่วันแรกเป็นนะครับตั้งแต่วันที่เขาบังเกิดใหม่แล้วจนกระทั่งเวลาหนึ่งที่ท่านได้ดูแลเขาให้โตขึ้นในฝ่ายวิญ,ญญาณอย่างไรก็ตามพี่นะครับเนื่องจากการยืนยันด้วยประสบการณ์นี้มีความเสี่ยงนะครับ เพราะว่าประสบการณ์สามารถปลอมแปลงได้ประสบการณ์อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดก็เป็นไปได้เปโลจึงสมดุลเรื่องของประสบการณ์ด้วยพระชนะของพระเจ้าเพราะว่าประสบการณ์เปลี่ยนแปลงได้แต่ความจริงไม่อาจเปลี่ยนแปลงข้อ2เราจึงจะพูดถึงหลักความจริงแต่ข้อหนึ่งเราจะพูดถึงประสบการณ์ก่อนไปนะครับเพราะว่าประสบการณ์ก็มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกันในประการแรกนี้นะครับคริสเตียนเกาลาเทียนนั้นมีประสบการณ์ชัดเจนมากในการมารู้จักกับพระเจ้าแต่กลุ่มคนสอนผิดได้มาชักจูงให คิสเตี็จเลยเชื่อว่าประสบการณ์ของเขายังไม่พอเขาต้องมีประสบการณ์อื่นๆเขาจะต้องมีบางอย่างมาเพิ่มเติมและบางอย่างที่กล่าวถึงนี้ก็คือธรรมาจักของโมเสสเปาโลบอกว่ากลุ่มคนสอนผิดได้มาทําให้พี่น้องการาเชียหลงผิดไปให้กลายเป็นคนเขา่าคำว่าคนเข่านี่ภาษาไทยเ,เบาแล้วนะครับพี่น้องครับถ้าแปลตรงตัวคือคนโง่ทํานองนี้เพีย้นะครับด้เห็นนี้เปาโลจึงได้ยกประสบการณ์ที่พวกเขามีกับพระเจ้าและไม่ได้ยกกับพระเจ้าพระภาคเดียวนะเพีน้องครับเปาโลได้ยกประสบการณ์ที่ ที่พี่น้องชาวกราเชียมีกับพระเจ้าทั้งสามพระภาคมายืนยันว่าเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาการประพฤติถึงจะได้รับการยกโทษที่มาจากพระเจ้าเพราะวา่าไม่มีใครทําได้พี่น้องครับความชอบธรรมมาโดยความเชื่อพี่น้องครับคริสเตียนทุกคนจึงเป็นผู้ชอบธรรมและอีกประการหนึ่งที่พี่น้องต้องรู้คือว่าเราชอบธรรมเท่ากันนะครับในห้องประชุมนี้ไม่มีใครชอบธรรมกว่าใครพี่น้องในโลกนี้ไม่มีคริสเตียนคนไหนชอบธรรมกว่าคนอื่น เพราะไม่ได้ก็ตามถ้ามีคนชอบทํามากกว่านั่นไม่ใช่ชอบทํโดยความชื่อครับแต่มันคือการชอบทาโดยการประพฤติเพราะจะมีบางคนทําตัวดีกว่าบางคนแต่เมื่อความชอบทําเกิดจากความชื่อเราจึงชอบทอําอย่างเท่าเทียมกันพี่น้าบอกคนานไดีไหมครับว่าเราชอบทําอย่างเท่าเทียมกันประสบการณ์ที่เปโลกล่าวถึงมีดังต่อไปนี้ครับประการที่หนึ่งได้รู้จักพระบุตรครับกอไก่ได้รู้จักพระบุตร,อ,ร,รอยู่ในข้อหนึ่งครับบอกว่าโอ้ชาวกระเียคนเขา ใครสะกดดวงจิตของท่านให้เห็นผิดไปได้ทนังที่การภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วเป็นนะครับสิ่งที่เปโลเทศนาประกาศที่กาลาเทียก็คือเรื่องพระคริสต์เป็นนะครับเรื่องพระคริสต์ถูกตรึงพระชนถรูไวายพระชนที่กลางเขนถูกตรึงที่กาลางเขนและทรงเป็นขึ้นมาเพื่อไถ่บาปคนทั้งปวงเปโลมั่นใจว่าการประกาศพระคริสต์ของท่านนั้นชัดเจนมากเป็นนะครับชัดเจนจนกระทั่งราวกับว่าผู้เชื่อที่กาลาเทียนั้นได้เห็น การตายของเะเยซูด้วยตาของเขาเองนั่นคือเปโลมั่นใจมั่นใจมากว่าเล่าให้ฟังเหมือนกับเห็นภาพด้วยตาของตนเองคริสเตียนชาการาทีได้ยินความจริงนี้ไปแน้วครับแล้วเขาก็ได้ชื่อแลวเขาก็ได้มันเกิดใหม่ผลที่เขาได้รับคือเขาได้เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าได้รับฐานะใหม่คือเป็นผู้ชอบธรรมแล้วขอไข่ครับไม่เพียงแต่ได้รับได้รู้จักพระบุตรขอไข่ประสบการณ์ต่อมาของกาลาเทคือได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ใน ข้อสองถึงข้อสี่กอไก่นะครับบอกว่ากลยาเทวบทที่สข้อ2ถึงข้อ4กกอไกบ่บอกว่า,ข, 2, ข, 4, วาข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียวจากท่านว่าท่านได้รับพระวิญ,ญญาณโดยการประพฤติตามธรรมจัตหรือได้รับโดยความเชื่อตามที่ได้ฟังท่านทลายเขาถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือพวกท่านเริ่มต้นในพระวิญ,ญญาณแต่จะจบลงด้วยเนื้อหนังคนนั้นหรือท่านหลายได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือถ้าพี่น้องอ ไปนับดูในพระธรรมกาลเทียนะครับพี่น like ้องจะพบว่าเปโลได้กล่าวถึงพระวิญญาณบริสุท์ถึง18ครั้งด้วยกันไปนะครับและทุกครั้งที่เปโลพูดถึงพระวิญญาณเปโลใช้ในการปกป้องข่าวประเสริฐครับพระวิญญาณเป็นเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐพระวิญญาณนั้นเป็นผู้ที่จะมาปกป้องเราให้เราอยู่ในความเชื่อที่แท้จริงแห่งข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้าหลักฐานเดียวของการังเกิดใหม่คือเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตครับพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุท์จะมาอยู่ในชีวิต ของคนที่บังเกิดใหม่ได้รับความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโรมบทที่8เข้า9บอกว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์พี่น้องมีพระวิญญาณของพระคริสต์ไหมครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าถ้าพี่น้องมีพระวิญญาณของพระคริสต์พี่น้องเป็นของพระองค์ครับนี่คือหลักฐาน นะครับด้วยเหตุนี้พีน้องครับเปาโลจึงได้ถามคําถามที่สําคัญว่าพวกเขาได้รับพระวิญญาณเพราะการประพฤติหรือหรือพวกเขาหรือหรือเขาได้รับพระวิญญาณเพราะความเชื่อที่มีในพระเจ้าซึ่งแน่นอนพีน้องครับคำตอบก็คือว่าพระวิญญาณได้เข้ามาในชีวิตของเราเพราะความเชื่อเองไหมครับเราไม่ได้ทําสิ่งใดเพื่อจะรับพระวิญญาณแต่เราเชื่อในพระเจ้าพระวิญญาณของพระองค์จึงมาอยู่ในเราเราบังเกิดใหม่เป็นสิ่งสําคัญเพีน้นะครับที่เราต้องรู้ถึงบทบาทของพระวิญญาณเบสุด ในชื่อของเราครับพระวิญญาณมีบทบาททั้งในความรอดและพระวิญญาณมีบทบาททั้งในการดำเนินชีวิตคริสเตียนพระวิญญาณไม่ได้มีบทบาทแค่ตอนที่เราบังเกิดใหม่เท่าน,น,นั้นเพียงครับแต่พระวิญญาณอยู่กับเราจนเราเติบโตขึ้นเรื่อยเป็นเหมือนพระเจ้านี่คือบทบาทของพระองค์พระองค์ทรงอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกที่เชื่อไปจนถึงนิรันดร์การพระองค์จะช่วยให้เราเป็นเหมือนพระเจ้าเป็นเหมือนพระซสุริตมากขึ้นและก็มากขึ้น พระยาบิสุทธิ์ทำอะไรบ้างเพนนครับพระพีบอกว่า <Temple> พระยายบิสุทธิ์ทำให้คนบาปตระหนักถึงความผิดของตนเองทาให้เราตระหนักว่าเราเป็นคนบาปทําให้เราตระหนักว่าเราต้องการพระเจ้าและสําแดงว่าให้เรายอมรับว่าพระคริสต์เท่านั้นที่จะช่วยให้เราพ้นจากความบาปของเราได้เ <spe ech deux> พนเคยผ่านตรงนี้มาไหมครับรู้สึกว่าต้องการพระเจ้ารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราเป็นคนบาปจริงๆและรู้สึกยอมรับว่าโดยพระคริสต์เท่านั้นเราจึงจะ ได้รับความรอดพ้นจากการพิพากษาและเมื่อเราผ่านตรงนี้มาเราจึงเปิดใจต้อนรับพระเยซูยอมรับว่าพระองค์เป็นองค์เจ้านายและพระผู้ช่วยรอดพี่น้องผ่านตรงนี้มาไหมครับถ้าพี่น้องผ่านตรงนี้มาพี่น้องมีประสบการณ์นั่นคือประสบการณ์แรกที่เรามีกับพระเจ้าตระหนักว่าตัวเองเป็นคนบาปก่อนหน้าที่จะดินข่าวเบอร์เซอร์คิดว่าตัวเองเป็นคนดีถ้าเทียบกับบางคนเราน่าจะดีกว่าบ,บางคน แต่เมื่อได้ยินถึงเรื่องราวของพระเยซูยอมรับโดยทันทีว่าเราก็เป็นคนบาปท,ที่มีข้อบกพร่องมากมายจึงเปิดใจต้อนรับเอาพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนี่คืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับยอห์น16:8บอกว่าเมื่อพระองค์พระองค์งตัวนี้คือพระวิญญาณน,นะครับเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงทำให้โลกรู้แจ้งเรื่องความบาปความชอบธรรมและการพิพากษายอห์น3:5บอกว่าพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้บังเกิด ไม่ได้เกิดจากน้ําและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นอกจากนี้พีน้นะครับนอกจากประสบการณ์แรกที่พี่น้องมีพระวิญญาณทําให้เราตระหนักว่าเราเป็นคนบาปพระวิญญาณทาให้เราตระหนักว่าเราต้องทมใจเปิดใจต่อพี่สุคริตประสบการณ์ต่อมาที่เราจะมีก็คือเราจะถูกบัพติศมาโดยพระวิญญาณเพียนะครับพระวิญญาณจะบัพติศมาเราให้เราได้เข้าส่วนเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระเยซูคริสต์นั่นคือคริดจากของพระองค์และพระวิญญาณจะประทับตราพี่น้องไว้ด้วย ประทับตาไว้ว่าเราเป็นของพระเจ้าเป็นเครื่องรับประกันว่าในวันที่เซสเสด็จกลับมาเราจะได้อยู่กับองค์เราจะได้รับสาราสีร่วมกับพระเยซูคริสต์หนึ่งโครินธ์สิบสองข้อสิบสาบอกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเสรีชนเราได้รับบติสมาในพระวิญ,ญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญ,ญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ําที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสิบสาสิบสี่บอกว่าในพระคริสต์ททั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวนั้น เช่นนั้นด้วยคือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจจาวะทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและวางใจในพระองค์แล้วพวกท่านก็ได้รับการประทับตาประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเราจนกั่งคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระวิญญาณทำาให้นะครับหลังจากนั้นพระองค์ทำอะไรอีกหลังจากนั้น เรายังคงมีประสบการณ์กับพระวิญญาณอย่างต่อเนื่องพี่นะครับซึ่งพรมพีเรียกว่าเดินไปกับพระวิญญาณซึ่งพระพีเรียกว่าการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณการเต็มปี่ยมพระวิญญาณเป็นเหมือนการดื่มน้ำพี่นะครับเราต้องดื่มน้ําแบบนี้ครับเป็นเหมือนการดื่มน้ําดื่มน้ําเพื่อดํารงชีวิตจนกระทั่งถึงชีวิตนิรันดร์ครับการดื่มน้ําคือเราดื่มอยู่เรื่อยๆเราจะเป็นจะต้อง เต็มปีปมในพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆเพื่อนะครับจนกว่าเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์เอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าอย่าเมาเลาอางุนซึ่งทําให้เสียคนแต่จงเปีป่ยมด้วยพระวิญญาณยอห์นบทที่7ข้อ37บถึง39บบอกว่าในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันยิ่งใหญ่นั้นพระเยซูยืนขึ้นและทรงประกาศว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราและให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในคนนั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญ,ญญาณซึ่งคนที่วางใจในพระองค์จะได้รับวันนี้พี่น้องมีพระวิญ,ญญาณอยู่ในชีวิตของพี่น้องไหมครับวันนี้พี่น้องเดินกับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ไหมครับสรรเสริญพระเจ้าโลมั่นใจว่าประสบการณ์เหล่านี้พีองครับที่กล่าวมานี้ได้เกิดขึ้นกับคริสเตียนชาวกลทียแล้วครับพี่น้องท่านจึงใช้ประสบการณ์กับพระวิญ,ญญาณมายืนยันว่าเขาชอบทาแล้วโดยความเชื่อต่อมาครับไม่เพียงแต่พระบุตรไม่เพียงแต่พระวิญญาณ ข้อคายคือได้มีประสบการณ์กับพระบิดาครับเปโรได้ยกพระเจ้าทั้งสามพระภาคมายืนยันกับพี่น้องชาวกราชีว่าพวกเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าทั้งสามพระภาคนี้แล้วและประภาคทีสามคือข้อควายได้มีประสบการณ์กับพระบิดาอยู่ในข้อสี่ข้อคจนถึงข้อห้าครับบอกว่าถ้าเป็นการไร้ประโยชน์จริงๆแล้วพระองค์ผู้ประทานพระวิญญาณแก่ท่านทั้งหลายและทรงสำแดงริษานุภาพท่ามกลางพวกท่านทรงทำเช่นนั้นโดยการประพฤติตามธรรมยัติ หรือโดยความชื่อของพวกท่านตามที่ได้ฟังเป็นนครับคำว่าพระองค์ในข้อห้านี่หมายถึงพระบิดานะครับพระบิดาเป็นผู้ประทานพระวิญญาณให้กับเราและพระองค์เป็นผู้ทรงทําการอาศัศจรรย์ท่ามกลางผู้ชื่อชาวการาทีครับพี่น้องครับเมือ่อเมื่อพระบิดาประทานพระวิญญาณให้การอาศัศจรรย์ได้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ชื่อชาวการาทีและเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับคําว่า วลีที่บอกว่าสำแดงฤิธานุภาพท่ามกลางพวกท่านหมายถึงหมายถึงมีความหมายอยู่สองแบบพื่อนนะครับอันที่หนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงภายในพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงพี่น้องจากข้างใน จากคนเห็นเห็นแก่ตัวให้กลายเป็นคนที่รักเพื่อนบ้านมากขึ้นเลยมากขึ้นจากคนที่มีความหยิ่งให้กลายเป็นคนที่มีความถ่อมใจนี่คือการอัจันภายในที่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในเยซุคริตเป็นองครับซึ่งมันจะไม่เกิดกับคนที่ไม่มีพระวิญญาณของพระองค์เขาอาจจะมีรูปแบบภายนอกที่ดูเหมือนถ่อมใจเขาอาจจะมีรูปแบบภายนอกที่ดูเหมือนรักคนอื่นแต่เฉพาะคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้านั้นที่รักคนออกมาจากข้างในจริงๆที่ถ่อมออกจากข้างในจริงๆไม่ใช่แค่ การน้อมตัวลงแต่ภายนอกหรือการประพฤติแต่ภายนอกให้คนมองว่าเป็นคนถ่อมใจแต่หัวใจข้างในถูกเปลี่ยนให้ถ่อมลงจริงๆต่อพระเจ้าและต่อคนอื่นๆนี่เรียกว่าการอัศจรรย์แบบแรกไปน,นะครับแบบที่สองคืออะไรก็คือการอัศจรรย์ที่มองเห็นภายนอกได้ทั่วไปไปน,นะครับในการสัมมิธรรมของเราอาจจะเป็นการรักษาโรคอาจจะเป็นขอประธานอื่นๆที่ใช้กันท่ามกลางคริสตจักรของพระเจ้าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางเราและพระบิดาเป็นผู้ประทานให้ นี่คือประสบการณ์พี่นนะครับที่ข้าพเจ้าชื่อว่าพี่น้องก็มีเช่นเดียวกันเองไหมมครับเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าเราเป็นผู้ชอบทําแล้วเป็นหลักฐานบอกว่าเราชอบทําแล้วโดยความเชื่อเพี่นนอะครับไม่ใช่โดยการประพฤติของเราและนี่คือข้อหนึ่งครับต่อมาประการที่สองพี่นนอะครับของยืนยันความชอบธรรมไม่เพียงยืนยันในประสบการณ์ประการที่สองคือยืนยันโดยพระเจนะครับประการที่สองคือโดยพระเจนะอยู่ในข้อ6ถึงข้อ14นะครับ หลังจากที่เปโลนําประสบการณ์ที่เคริสเซียนชาวกลาเทียได้รับมามายืนยันว่าเขาเป็นผู้ชอบเป็นผู้ชอบทมและโดยความเชื่อนะครับท่านได้มายังสเต็ปต่อมาคือใช้ความจริงครับพี่อน้องอย่างที่บอกี่น้องไปประสบการณ์อาจถูกหลอกได้ประสบการณ์อาจจะเป็นของปลอมก็ได้ปัจจุบันมีคริสเตียนไม่น้อยที่ถูกหลอกให้วิ่งตามประสบการณ์ก็มีเยอะแยะเพี่น้องครับทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศประสบการณ์ยังไม่พอเพี่น้นะครับต้องมาดูความจริงด้วย ถึงจะแข็งแรงถึงจะมั่นคงถึงจะเข้มแข็งในหลักฐานที่บอกว่าเราเป็นผู้ชอบทำพระวจนได้ใช้ความจริงของพระเจ้าซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมายืนยันว่าคนของพระเจ้านั้นเป็นคนชอบทำแล้วแม้ว่าประสบการณ์เพี่ว่าดีไหมครับโอ้ดีนะนะครับแต่ให้บอกอาจถูกหลอกก็ได้นะครับในดังนั้นในข้อ6 1ถึงข้อ14นี้เราจะศึกษาความจริงของพระเจ้าด้กันเพียงนังว่าความจริงของพระเจ้าบอกเราว่าอย่างไร เรื่องการเป็นผู้ชอบทมความจริงของพระเจ้าไดม้มายืนยันกับพี่น้องอย่างไรว่าพี่น้องเป็นคนถ้าพูดภาษาบ้านเราคยพี่น้องเป็นคนดีแล้ววะครับแ <im itation> ม้หน้าตาพี่น้องไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ก็ตามพี่น้องหนันหน้าไปดูคนข้างสิหน้าตาเข้าเป็นคนดีไหมครับแม้หน้าตาเขาไม่ให้แต่จริงเขาเป็นคนดีแล้วไอ,อ้หม่ครับพี่น้องครับเขาเป็นคนดีแล้วโดวยความเชื่อพี่น้องแม้พี่น้องไม่เชื่อแต่เขาเป็นคนดีแล้วเอ้หม่ครับขอให้พี่น้องเชื่อด้วยนะหน้าไม่ให้ แต่ใจเป็นของพระคริสต์เองไหมครับดังนั้นเพี่น้องครับเราจะมาดูความจริงยืนยันว่าพระพิยืนยันอย่างไรว่าเราเป็นคนดีแล้วเป็นคนชอบธรรมแล้วเป็นคนที่พระเจ้าจะไม่เอาโทษแล้วในวันสุดท้ายมาดูเหตุผลย่อยมีสี่ประการนะครับก็อไกมาถึงอับราฮัมเพราะความเชื่อเพียงนะครับความชอบธรรมมาถึงอับราฮัมเพราะความเชื่อนะครับอับราฮัมไม่ได้ทําสิ่งใดเป็นการดีเพื่อได้รับความชอบธรรม แต่ท่านแม้คนอิสราเอลมองว่าเป็นบรรพบุรุษของท่านแม้แต่ตัวอับราฮัมเองก็ชอบทำเพราะความเชื่ออยู่ในข้อ6ข้อ7ครับบอกว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบทำอย่างไรขอให้รู้เถิดว่าเราชนแห่งความเชื่อเป็นบุตรของอับราฮัมอย่างนั้นพี่นะครับพระเจ้าทรงนับอับราฮัมว่าชอบทำพระเจ้าไม่ถือโทษอับราฮัมอีกต่อไปในวันนี้ภาคษาเพราะท่านเชื่อพี่นะครับและอับราฮัมเชื่ออะไร อับราฮัมเชื่อในการดํารงอยู่ของพระเจ้าอับราฮัมเชื่อในพระชจะของพระเจ้าอับราฮัมเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านปฐมกาล15:6บอกว่าอับรามก็เชื่อพระยาเวความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมของท่านคําว่าถือว่าซึ่งปรากฏในกาลาเทียบทที่3:6หรือในปฐมกาล15:6ที่บอกพี่น้องไปสักครู่นี้นะครับพี่น้องมีความหมายเดียวกับคําว่าถือว่าในโรมบทที่4ข้อ11นะครับ รวม4ี่ข้อ11บอกว่าและท่านได้เข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายสําคัญเป็นตรารับรองความชอบธรรมซึ่งเกิดด้วยความเชื่อที่ท่านได้มีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตเพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของทุกคนที่เชื่อทั้งที่เขายังไม่ได้เข้าสุนัตเพือ่อเพื่อพระเจ้าจะทรงถือว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมด้วยนี่คือสิ่งที่พระพียืนยันเพียงนะครับความหมายของคำคำนี้เพียงนะครับคําว่าถือว่าเนี่ยในภาษา,ากรีกคือแปลว่าใส่ไว้ในบัญชีนะครับ พี่น้องมีบัญชีธนาคารไหมครับประมาณนั้นเลยเพียงนะครับแต่สิ่งที่ใส่ไม่ใช่เงินแต่เป็นความชอบธรรมครับเมื่อคนบาปกลับใจบังเกิดใหม่ในพระยซูุริตพระเจ้าได้เอาความชอบธรรมของพระองค์ใส่ไว้ในบัญชีของเขาเพียงนะครับพี่น้องว่าพระเจ้ามีความชอบธรรมเยอะไหมครับความชอบธรรมของพระเจ้าเหมือนกับเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเอาตังของเขามา ไว้ในบัญชีพี่น้องประมาณนั้นเลยพี่น้องครับคือมันมหาศาลมากพี่น้องครับและไม่เพียงแต่พระองค์เอาความชอบธรรมของพระองมาใส่ในบัญชีของเรานะพระองค์ยังเอาความบาปออกไปจากบัญชีของเขาด้วยพี่น้องครับเอาเฉพาะความชอบธรรมมาใส่ไว้ในบัญชีของคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และเอาความบาปออกไปจากบัญชีของเขานี่คือความหมายตามพระคัมภีร์ซึ่งหมายความว่าประวัติขาวสะอาดครับวันนี้ประวัติที่ชั่วร้ายของพี่น้องนั้นถูกลบไปแล้วสรรเสริญพระเจ้า ประวัติของพี่น้องจึงขาวสะอาดตั้งแต่วันที่ชื่อจนถึงวันที่เพรสคริสกลับมารับเราไปอยู่กับพระองค์ดังนั้นต่อหน้าพระเจ้าเราจึงไม่ถูกพิพากษาพี่นะครับนี่คือความหมายทางกฎหมายตามที่เปโลได้กล่าวเอาไว้ในพระธรรมกาลทีในบัญชีพี่น้องมีแต่ความชอบธรรมของเพรูคริสเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้เราจึงไม่จำเป็นจะต้องทําอะไรพี่นะครับเพื่อจะเป็นคนชอบธรรมมากขึ้นแต่อย่างที่บอกไปอาจจะหลายครั้งแล้ว การพูดอย่างนี้ไม่ได้ปแปลว,ว่าเราก็ไม่ต้องทำดีอะไรเรานอนเฉยๆอยู่ที่บ้านไม่ใช่เพียงนะครับคนที่ชอบทำแล้วจะสําเดงชีวิตออกมาเป็นความชอบธรรมในภาคปฏิบัติเพราะว่าเราอาจจะบอกคนอื่นได้ว่าเราเป็นคนชอบทาแต่หลักฐานยืนยันว่าเราเป็นคนที่ที่ดีจริงๆคือนิสัยเราจะดีขึ้นคำพูดเราจะดีขึ้นความคิดเราจะดีขึ้นการการะทำเราจะดีขึ้น ยืนยันสิ่งที่อยู่ข้างในเองไหมครับพี่น้องครับถ้าใครเขาตามที่บอกว่าตัวเองเป็นคนชอบทําแล้วแต่การประพฤติยังเหมือนเดิมและแย่กว่าคนที่ไม่เชื่อซสอีกแสดงว่าพี่น้องเป็นคนชอบทําปลอมพี่น้องคิดไปเองว่าเป็นคนชอบทําแต่อาจจะยังไม่ได้รับความชอบธรรมนั้นที่มาจากพระเจ้าคนยิวพี่น้องครับเขามีความภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ของเขากับอับราฮัมมากเพราะว่าอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษของเขานะครับปัญหาก็คือว่าพวกเขาคิดว่าความสัมพันธ์ที่เขามีกับอับราฮัมนั้น ทำให้เขารอดโดยอัตโนมัติเพี่นะครับอ,อับราฮัมรอดแล้วเราเป็นลูกหลานอับราฮัมเรารอดตามบรรพบุรุษของเราไปด้วยนี่คือความคิดของเขาแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพียนะครับพวกเขาจะเป็นผู้ชอบทมหรือรอดไม่ใช่เพราะสืบเชื้อสายจากอับราฮัมเงื่อนไขคือเขาต้องมีความเชื่อเหมือนที่อับราฮัมมีเพี่นะครับไม่ใช่สืบเชื้อสายยอนผู้ให้บปิศมาได้เตือนคนยิวพี่นะครับตอนที่ยอนได้ปฏิบัติงานของเขา ในการเตรียมทานให้กับพระเจ้าบอกว่าการสืบเชื้อสายฝ่ายกายภาพไม่ได้รับประกันชีวิตฝ่ายบิญญาณของคนอยู่มทัทธิวบทที่ 3: ข้อ9บอกว่าอย่าทึกทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษเพราะข้พาพเจ้าบอกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้หลักการนี้ยังคงอยู่ปัจจุบันเป็นนะครับลูกของคริสเตียนไม่ได้เป็นคริสเตียนทันทีนะครับน้องมิชาไม่ได้เป็นคริสเตียนทันที แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคริสเตียนเขาจะต้องบังเกิดใหม่เขาจะต้องกลับใจใหม่เขาจะต้องต้อนรับพระเยซูริตเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการส่วนตัวครับการมีพ่อแม่การมีบรรพบุรุษมีความเชื่อเป็นสิ่งที่ดีแต่เราแต่ละคนจําเป็นจะต้องรับผิดชอบความเชื่อของเราเองต่อพระเจ้าด้วยและนี่คือการยืนยันประการที่สองเพียนะครับอับราฮัม ประการแรกนะครับอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมและด้วยความเชื่อประการต่อมาประการที่สองขอไข่มาถึงคนต่างชาติด้วยครับมาถึงคนต่างชาติด้วยอยู่ในข้อ8ข้อ9และพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อจึงได้ประกาศคำประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่าชนทุกชาติจะได้รับพระพรพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราว่า ไม่เพียงแต่อับราฮัมชอบทํา้วยความเชื่อเพียงนะครับแต่ชาวต่างชาติหรือคนที่ไม่ใช่ลูกหลานอับราฮัมก็จะชอบทําด้วยเงื่อนไขเดียวกันเช่นเดียกันนั่นคือต้องมีความเชื่อในพระเจ้าครับเชื่อสายแท้จริงของอับราฮัมไม่ใช่ฝ่ายกายภาพเพียงนะครับแต่เป็นเชื้อสายฝ่ายวิญญาณนั่นคือทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระเยสุคริตถูกนับว่าเป็นเชื้อสายของอับราฮัมและนี่คือประการที่สองครับของการยืนยันโดยพระเจนะคือชอบธรรม ความชอบธรรมมาถึงคนต่างชาติด้วยประการต่อมาคอควายมาด้วยความเชื่อเท่านั้นครับอยู่ในข้อ10ถึงข้อ1 2ข้อ10บถึงข้อ12บอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความทุกข้อที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสาพระนตรของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลยเพราะว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ แต่ธรรมยัิไม่ได้อาศัยความชื่อเพราะผู้ที่ระพติตามธรรมยัิก็จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมยัินั้นครับธรรมยัิของโมเสสมีลักษณะเป็นหน่วยเดียวนะครับพี่น้องครับแม้อาจจะมีหลายข้อมากมีหลายร้อยข้อมี6กรข้อ,ม,อ,ม,ขอมีคนไปนับนะครับแต่หากทําผิดข้อเดียวก็ถือว่าทําผิดต่อธรรมยัิทั้งหมดครับลักษณะคล้ายๆกับกฎหมายตอนนี้พี่น้องครับพี่น้องต้องทําผิดกฎหมายกี่ข้อครับเจ้าหน้าที่ตํารวจจะมาจับพี่น้อง สะสมครบ5ข้อได้ส่วนลดหนึ่งข้อมีงี้ไหมครับไม่ใช่พี่นะครับพี่น้องทำผิดแค่ข้อเดียวก็ถือว่าพี่น้องเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายลักษณะกฎหมายของโมเสสก็เป็นอย่างนั้นเพีนนะครับผู้ที่ถือธรรมบัญญัติไม่อาจเลือกได้ว่าโอ้ข้อนี้ชอบทำกันแล้วกันแล้วกลายเป็นคนชอบทำเพราะชอบเรียามาทำไม่ใช่อย่างงี้พี่นะครับเลือกไม่ได้โอ้คนนี้ไม่ชอบก็เลยไม่ทำก็เลยกลายเป็นคนไม่ชอบทำไม่ใช่อย่างนั้นเพี่นะครับข้อหมายคือถ้าทำก็ต้องทำให้หมด จึงจะนับว่าเป็นผู้ชอบทําได้พี่น้องคิดว่า6 1 3ข้อพี่น้องจะทําได้กี่ข้อครับสองข้อมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับสารเสริญพระเจ้าบางคนบอกอดีตก่อนมาเป็นคริสเตียนนะน้อยกว่านี้ยังยากเลยใช่ไหมมีไม่ถึง10บด้ซ้าพอมาเชื่อพระเจา้าปุ๊บเป็น6 1 3พี่น้องสนใจไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่นับตรงนี้เองไหมครับพระองค์นับที่ความชื่อนะครับยากอบบทที่สองข้อ10ถึงข้อ11บอกว่า เพราะว่าใครที่รักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวคนนั้นก็ทําผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดเพราะว่าพระองค์พูดตรัสว่าห้ามลูกป,ประเวณีผัวเมียเขาก็ตรัสไว้ได้ว่าห้ามฆ่าคนแม้ท่านไม่ได้ลูกป,ประเวณีแต่ฆ่าคนท่านก็เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติได้เหตุนี้เพื่อนครับจึงไม่มีใครสามารถเป็นผู้ชอบทําโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้ซึ่งเป็นประการที่สครับต่อมาประการสุดท้ายมาทางพระคริสต์ครับอยู่ในข้อ1 3บ4 บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากการสาบแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการทรงถูกสาบแช่งเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่แขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่งเพื่อพอรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในพระเยสุคริตเพื่อเราจะได้รับพระบิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อพี่นะครับในธรรมอยากของโมเสสนั้นมีทั้งพระพรและการแช่งสาบนะครับแต่ ด้วยเหตุที่ไม่มีใครสมบูรณ์ทุกคนเป็นคนบาปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติมนุษย์จึงได้รับแค่การแช่งสาบที่มาจากธรรมจัตพนินครับเพราะต้องสมบูรณ์ก่อนถึงจะได้รับพระพรใด้เหตุนี้ไ่นะครับพระเจ้าจึงประทานพี่ซวิ์มาเพื่อเราพระองค์ทรงรู้ว่าโดยการประพฤติก็มีแต่เราจะได้รับการแช่งสาบเท่านั้น ไม่มีใครสามารถได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าได้พระเจ้าจึงให้พระเยซูได้สิ้นพระชนที่กลางเขนพี่นะครับและบนกลางเขนนั้นพระบิดาได้เอาการแช่งสาบทั้งหมดของธรรมยัติไปไว้ที่พรีสุริตเพื่อพระพรนา,นานาประการทุกประการที่บันทึกไว้ในพระพรีจะมาถึงพวกเราได้โดยการตายของพระองค์ครับพระเยซูรับการแช่งสาบไปหมดแล้วมันจึงเหลือแต่พระพรพี่นะครับที่มาถึงเราเอาไหมครับพี่นะครับพีนะ่รับไหมครับ รับไม่รับพี่น้องก็ได้ละว,วันนี้เพราะความชื่อทําให้พระพรมาถึงเราทุกคนที่ชื่อในพระเจ้าวันนี้พระพรทุกประการเป็นของพี่น้องแล้วที่บันทึกไว้ในพัมพียกเว้นพระพรส่วนตัวที่พระเจ้าคุยกับบางคนนะครับกําลังพูดถึงพระพรที่บอกว่าคนที่เป็นประชากรของพระเจ้าจะได้มาถึงคนที่ชื่อผ่านทางการวายพระชนของพระเยซูแล้วพีน้นะครับดังนั้นพี่น้องวันนี้ใครก็ตามที่ต้องการความรอด ใครก็ตามที่ต้องการของประทานฝ่ายวิญญาณใครก็ตามที่ต้องการพระพรฝ่ายวิญญ,ญนาณนนนาประการก็ให้มาหาพระคิ์เอเมนไหมครับพี่น้องครับเพราะทุกอย่างมีในพระองค์แล้วด้วยเหตุน,นี้จึงไม่มีเหตุผลที่เราต้องหันกลับไปยึดธรรมยัดที่ไปยึดกฎเกณฑ์เพื่อจะรับพระพรอีกเพราะพร,พระเยซูป,ประทานให้กับเราแล้วแต่คําถามที่น่าสนใจไยน,นะครับก็คือว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นั่นคือพระคิ์รับการแช่งสาบแทนเราและพระพรมาถึงเราแล้วผ่านทางความเชื่อ ทำไมกลุ่มครูสอนผิดจึงยังสามารถชักจูงคนได้ตั้งหลายคนพี่น้องครับถ้าเปาโลไม่เขียนจดหมายไปที่กะลาทีอาจจะทั้งโบสถ์นะพี่น้องครับเหตุ <h ate> ใดกลุ่มคนสอนผิดจึงสามารถชักจูงใจคนให้คล้อยตามสิ่งที่พวกเขาสอนได้อีกพี่น้องครับคําตอบมีอยู่สองสามประการครับซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องต้องระมัดระวังเพราะถ้าพี่น้องไม่ระวังพี่น้องอาจจะกลายเป็นแบบนี้ก็ได้อาจจะถูกชักจูง ให้หลงผิดก็ได้ประการแรกเพียงน,นะครับเพราะว่าธรรมบัญญัติหรือกฎเกณฑ์นั้นดึงดูดเนื้อหนังครับธรรมบัญญัติดึงดูดเนื้อหนังการระพฤติตามกฎเกณฑ์ดึงดูดเนื้อหนังเนื้อหนังนั้นรักที่จะเคร่งศาสนาเพียงน,นะครับนี่คือธรรมชาติของเนื้อหนังของเราเคร่งในการเชื่อฟังเคร่งในการถือวันบริสุทธิ์เคร่งในการอดอาหารเคร่งในการทํากฎเกณฑ์ให้ได้ครบทุกข้อบอกมาเลยโบสถ์มีกฎอะไรบ้าง เราจะทําตามให้หมดเลยอะไรทำนองนี้พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ถามว่าดีไม่ดีนะครับพี่น้องครับการเชื่อฟังดีไหมครับดีนะการอดอาหารดีไหมครับดีพี่น้องครับแต่สิ่งเหล่านี้ผิดตรงที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยพระวิญญาณพี่นะครับแต่เริ่มต้นในเนื้อหนังของมนุษย์ด้วยความพยายามของมนุษย์ที่จะเป็นคนดีด้วยการกระทําของตอนเองด้วยกําลังของตอนเองเนื้อหนังนั้นรักการอวดพี่น้องครับเมื่อรักษากฎบัญญัติได้ก็จะนําไปอวดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นบางคนอาจจะไม่พูดออกมาพี่นะครับ แต่คิดอยู่ในใจเราดีคนข้างอะ่ะไม่เคยเห็นอวดอาหารอธิษฐานเลยกินอาหารอธิษฐานตลอดอะไรทำนองนี้เพียงนะครับไม่พูดออกจากปากแต่คิดในใจว่าตัวเองดีคนอื่นเพราะรักษากฎบัญญัติได้หลายข้อเพราะรักษากฎบัญญัติได้มากกว่าคนอื่นๆเหมือนคาอุปมาเลยเพียงนะครับที่พระเยซูกล่าวไว้ในลูกาบทที่18ข้อ9ถึงข้อ14จะไม่ได้อ่านนะครับพี่นเราไปอ่านที่บ้านได้ลูกาบทที่18ข้อ9ถึง14เนี่ยฟาริสีคิดว่าตัวเองดีกว่าคนเก็บภาษีเพียงนะครับเพราะเขาทํา มากกว่าคนเราดนหลายข้อเช่นเขาอดอาหารสัปดาห์ละสองหนฟาริสีทําได้แต่คนเก็บภาษีอาจจะไม่ได้อดอาหารแล้วเขาบอกเขาถวายสิบรถเนี่ยคนเก็บภาษีอาจจะไม่ได้ทาพี่นะครับบางทีอาจจะมีฟาริสีสองพันสิบแปดก็ได้ครับถ้าเราไม่ระวัง เราอาจจะคิดว่าเราดีคนทั้งข้างเพราะเมื่อเช้าเราไมา่ฐานเช้าเราชอบทําใครไม่มาฐานเช้าเมื่อเช้านะเป็นคนที่ใช้การไปค่ได้ชีวิตนี้อะไรบางพี่นะครับเราเข้าพวชาเราสอบพวชาได้เอตลอดเราอยู่ประชุมทีมบ่ายวันอาทิตย์ที่พูดมาไม่ได้ต่อต้านเพี่น้องจงเข้าต่อไปเองไ,ไหมครับแต่สิ่งที่กาลังบอกเพี่น้องก็คือว่าเราอยากให้การได้เข้าร่วมกิจกรรมทําตามกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ส่งเสริมคนที่ไม่ได้เข้าบอกว่างั้นเราก็ดีของเราอยู่แล้วเราก็ดีของเราต่อไปด้กันไม่เข้าไม่่่ใชอยางนนนัั้พะครบ แต่กาลังบอกพี่น้องว่าอย่ายึดกฎเกณฑ์เพื่อมาเปรียบเทีย <judged> บเพราะนั่นไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าการที่เราทําได้ขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับและเราควรจะทําได้มากขึ้นด้วยเพราะนั้นเพราะเรารักพระเจ้าและเรารักเพื่อนบ้านอะไรก็ตามที่ทําแล้วรักพระเจ้าเราจะทาให้มากขึ้นอะไรก็ตามที่เราทำาแล้วรักเพื่อนบ้านเราจะทําให้มากขึ้นเอเมนไหมครับแต่ไม่ได้ทําเพื่อจะดีกว่าแต่เราทําเพื่อดีขึ้นเอเมนไหมครับดังนั้นในพระเจ้าไม่มีคําว่าดีกว่าพี่นะครับ มีคําว่าดีขึ้นเราไม่ได้ดีกว่าคนอื่นแต่เราก็กาลังดีขึ้นในตัวของเราเองแต่คนที่ยึดกฎเกณฑ์มักจะถูกล่อลวงเพืยนะครับให้คิดว่าดีกว่าคนอื่นนี่คือสาเหตุประการแรกครับที่ทําให้คนที่ยึดธรรมะย,ยังสาม,มารถหลอกลวงคริสเตียนได้หลายๆคนสาเหตุประการที่สองครับที่ทาให้หลายคนรักการทําตามกฎเกณฑ์เพราะกฎเกณฑ์ตอบสนองความรู้สึกครับพี่นเราได้ทําแล้วมันรู้สึก ได้ทำแล้วมันรู้สึกดีอะไรประมาณนี้ตัวอย่างเช่นแทนที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงซึ่งพระเยซูพูดไว้ในยอห์นบทที่สี่ข้อยีแต่คนที่ยึดกฎเกณฑ์ได้ได้สร้างบางอย่างขึ้นมาเพื่อจะตอบสนองความรู้สึกเป็นะครับของตนเองพวกเขาไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อแต่ด้วยการมองเห็นได้ยินรับรสได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสหรือรู้สึก ซึ่งเป็นภาษาสัพพตังห้านะครับแน,น่นอนเพียงนะครับการนมัสการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรานั้นไม่ได้ปฏิเสธภาษาสัพพตังห้าเรายังเห็นคนอื่นอยู่ตอนที่เรานมัสการพระเจ้านะครับเราได้ร้องเพลงเราได้ยินบทเพลงเราได้รับรสและสัมผัสขนมปังแลนะน้ำบางุ่นถูกต้องไหมครับเราได้ยินคําเทศนาแต่สิ่งภายนอกเหล่านี้เพี่นะครับเป็นเพียงหน้าต่างของความเชื่อที่พาเราไปสู่ความจริงนิรันดร์ที่สูงกว่านั้นคือความจริงของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ ภาษาสัมผัสทั้ง5เป็นหยงอุปกรณ์ที่พระเจ้าใช้เพียงนะครับไม่ใช่เป้าหมายเราไม่ได้มาหาพระเจ้าเพื่อจะรู้สึกเพียงนะครับเราไม่ได้มักการพระเจ้าเพื่อเราจะรู้สึกเราไม่ได้ติดตามพระเจ้าเพื่อเราจะรู้สึกนั่นไม่ใช่ทางของพระเจ้าอย่าให้ความรู้สึกหลอกเราเองไหมครับความเชื่อไม่จะเป็นต้องรู้สึกเพียงนะครับไม่เห็นรู้สึกว่าชอบทมเลยเป็นความชอบทำมาโดยแล้ครับคาเชื่อครับ ถ้าพียงเราต,ต้องรู้สึกก่อนถึงจะมั่นใจในความชอบธรรมเพี่น้ราก็กาลังถูกหลอกให้มั่นใจในการประพฤติของตนเองแต่ที่อยากหนุนใจเพี่น้องในเช้าวันนี้คือว่าให้มั่นใจในความเชื่อที่พี่น้องมีในพระเจ้าเองไหมครับและมันจะแสดงออกเป็นความชอบธรรมโดยธรรมชาติเป็นการประพฤติที่ดีขึ้นและเมื่อประพฤติไปแล้วคนที่ชอบธรรมแท้จะไม่ได้ภูมิใจในการประพฤติดีของตัวเองแต่ภูมิใจในอะไรครับภูมิใจในพระเจ้า ผู้ทรงพระชนอยู่ในเราจะไม่เอาสิ่งที่เราทําได้ไปเทียบกับคนอื่นจะไม่เอาสิ่งที่เราทําได้ไปเปรียบกับคนอื่นไปยกตนข่มท่านแต่ยิ่งทําได้ยิ่งขอบคุณพระเจ้าและเมื่อเห็นพี่น้องทําไม่ได้ก็จะไม่ดูถูกเขาเพราะเราก็เคยผ่านเส้นทางดีกับเขามาแต่เราจะให้กาลังใจเราจใิฐานผือเราจะไปแบบอย่างเราจะท้าทายกันและกันนี่คือความชอบธรรมที่แท้จริงนะครับที่พูดมาเนี่ยมีอยู่แล้วในบทภูพิงเอกไหมครับพี่น้องครับเอกไหมครับ เหมือนพี่น้องไม่ค um 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 ่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับและนี่คือสาเหตุประการที่2พี่นะครับประการที่3สาเหตุที่หลายคนชอบเคร่งธรรมยัตสาเหตุอันที่3คือคนที่เคร่งธรรมยัตหรือกฎเกณฑ์มักจะเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นครับอันนี้พูดไปบ้างแล้วนะครับคนที่เคร่งธรรมยัตหรือกฎเกณฑ์มักจะเทียบตนเองกับคนอื่นซึ่งผิดไปจากคําสอนของพระคัมภีร์ครับพระคัมภีร์สอนให้เราเทียบกับใครพี่นะครับสอนให้เราเทียบตัวเองกับพระเยซูคริสต์ไม่ได้สอนให้ตัวเองเทียบตัวเองกับคนข้างๆ เพราะหากเทียบกับคนอื่นก็จะนําไปสู่ความยิงเพราะจะมีบางคนที่เราจะทําให้ดีกว่าเขาแต่ถ้าเราเทียบกับพระเยซูจะนําเราไปสู่ความท่อมใจเพียงน,นะครับเพราะเรามีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่เป็นเหมือนพระองค์มีอีกหลายเรื่องที่เราต้องพึ่งพาเพื่อขอบพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นในวันหนึ่งนั้นจึงบอกเพียงว่าในพระเจ้าไม่มีดีกว่ามีแต่ดีขึ้นเองไหมครับเราจะดีขึ้นถ้าจะดีกว่าคือดีกว่าตัวเองนั่นแหละดีกว่าเมื่อวานวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้มีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นในพระเจ้าเองมนมไหมครับพี่น้องครับเหตุผลทั้งสาประการนี้เองเพียงนะครับที่ทาให้บางคนยังยึดธรรมัญัติอยู่และสอนให้คนอื่นยึดตามถ้าวันนี้พี่นเราจะยึดมีแค่สองข้อครับอย่างที่บอกไปแล้วข้อหนึ่งคือรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดความคิดสิ้นสุดกําลังอันที่สองคือรักขึ้นบ้านเหมือนรักตนเองคริสเตียนมีแค่สองข้อเองเพียงนะครับ 613ลดเหลือสองข้อดีใจไหมครับและบรญัตินี้เราจะทําได้โดยการพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้นเองครับเพราะไม่มีใครโดยธรรมชาติของตัวเองจะรักพระเจ้าได้อย่างนั้นและไม่มีใครโดยธรรมชาติของตัวเองโดยเนื้อหนังจะรักคนข้างข้างเหมือนรักตัวเองได้และนี่คือเสรีภาพจากธรรมบัญญัติเป็นนะครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าเราเป็นคนชอบทําแล้วในพระเจ้าเราต่างรับมาโดยความเชื่อเองไหมครับี่น้องครับพี่น้องบอกคนข้างท่านเป็นคนชอบทําแล้ว บอกเขาว่าข้าพเจ้าก็ชอบทำเช่นกันโดยความเชื่อในพระเยซูสุขิสต์เองมไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ